เป็นเรื่องที่เราจะเอาไปคิดได้ไปฝึกตัวเองได้เป็นธรรมะที่การฝึกตัวเองทั้งหมดธรรมะอธิบายไปทั้งหมดนั้นมีทั้งธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาขั้นพื้นฐานกับเป็นธรรมะเป็นอุบายวิธีที่จะนำไปสู่ธรรมะขั้นสูงได้ถ้าการศึกษาธรรมะต้องศึกษาวิธีการและหลักการต่างๆให้มันคล้องจองกันเพื่อจะนำไปปฏิบัติให้มันถูกกับกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ในประจำวันนี้ก็ได้หรืออนาคตเราก็มีส่วนหนึ่งหรือจะต้องทำก็ได้การภาวนาปฏิบัตินั้นมันต้องมีทั้งปัจจุบันและอนาคตส่วนมากเราจะไปฟังกันอยู่เสมอๆว่าการภาวนานั้นไม่ต้องมีอนาคตอันนี้คงจะไม่ใช่ถ้าคนทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าขาดอนาคตแล้วนะงานนั้นจะล่มเหลวในงานทางโลกก็ตามมันต้องมีอนาคตไปทั้งนั้นสมมุติว่าทางรัฐบาลเขาทำงานในปี37เขาจะมีโครงการต่อเนื่องเพื่ออนาคตใน38อย่างไรเขาต้องวางเอาไว้หรือวางโครงการระยะยาวว่าปี39ทำอย่างไรปี40ปี12 43ทำอะไรเขาต้องวางโครงการสร้างไว้ทั้งหมดนี่การทำงานจะมีอนาคตทั้งล่วงหน้าไปอย่างนั้นนี่การภาวนาปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราต้องมีอนาคตเช่นเดียวกันเมื่อเราทำปัจจุบันนี้ไม่ได้ต่อไปวันข้างหน้านั้นเราจะทำอย่างไรต่อทำอย่างไรเราจะทำในปัจจุบันนี้เพื่อเชื่อมต่อกันในอนาคตให้ได้นี่เราต้องฝึกตัวเองอย่างนี้อีกทีคำว่าอนาคตนั้นเป็นอนาคตระยะสั้นก็มีอนาคตระยะปานกลางก็มีอนาคตระยะยาวก็มีเช่นว่าอนาคตระยะสั้นๆเช่นว่าวันพรุ่งนี้เราจะทำอะไรต่องานเราทำไว้นั้นยังไม่เสร็จจะทำยังไงต่อไปวันพรุ่งนี้ในวันมะรืนนี้คืออนาคตพรุ่งนี้ทำยังไงหรือเดือนนี้ที่เราต้องทำหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยจะทำยังไงต่อไปนี่คือทางเราทำงานเราหรือปีนี้เราทำงานอย่างนี้เราทำงานประเมินผลออกมาโดยที่ว่างานในปี37นี้มันมีความบกพร่องตรงไหนควรจะแก้ไขในปี38อย่างไรหรือปี38เป็นปีปัจจุบันที่นี่งานที่เราทำอยู่มีการบกพร่องขนาดไหนอย่างไรเราจะวางแผนงานในการปฏิบัติในปี39ได้อย่างไรนี่คืออนาคตมันต้องวางหลักการวางแนวทางไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นนี่การภาวนามันต้องมีอนาคตและก็มีปัจจุบันส่วนมากเราฟังธรรมะกันอยู่ทุกคนทุกแห่งจะบอกกันให้ปัจจุบันนั่นน่ะอันปัจจุบันก็ถูกแต่มันถูกในอุบายหนึ่งเรียกว่าอุบายการทำสมาธิเรื่องอุบายการทำสมาธินั้นจะว่าในอยู่ปัจจุบันเป็นหลักอันนี้ว่าอาตีตังนานวาคเมยะนัปปติกังเขอนาคตังปัจจุปนันจะโยธรรมมังตัสสะตัสสะวิปัสสติการทำสมาธินั้นให้อยู่ในปัจจุบันอย่าคิดเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วและอย่าไปคำนึงถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงให้คำนึงอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้เรามีการนึกคำบริกรรมอย่างไรก็นึกไปตามปัจจุบันเดี๋ยวนี้นี่คือหลักปัจจุบันนี้ก็ว่าให้อยู่ในการทำสมาธิแต่การหลักการใช้ปัญญาพิจารณานั้นมันไม่เกี่ยวปัจจุบันมันเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอนาคตอดีตด้วยทั้งสามอย่างหลักภาวนามันต้องรู้จักหลักการอย่างนั้นคำว่าอนาคตในแต่ละปีเนี่ยที่เราสร้างการทำงานเนี่ยเราวางอย่างไรกันไว้ตัวอย่างครอบครัวเราจะมีอนาคตเหมือนกันทุกคนตัวอย่างเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีเขามีความคิดอนาคตเช่นเดียวกันว่าเมื่อเรามีครอบครัวไปเราจะมีอนาคตแจ่มใสหรืออะไรอย่างไรก็ต้องวางโครงการวางโครงสร้างเอาไว้เพื่ออนาคตชีวิตในครอบครัวตัวเองเมื่อมีครอบครัวไปแล้วก็ต้องวางอนาคตต่อไปเมื่อเรามีครอบครัวใหญ่โตของชายไปเราจะวางอนาคตเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขในครอบครัวได้อย่างไรจะหาอะไรมาเป็นปัจจัยอาศัยในครอบครัวเราให้มีความคล่องดีขึ้นเจริญขึ้นมันต้องมีอนาคตด้วยกันทั้งนั้นในการทำงานไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่นี่การภาวนาเช่นเดียวกันคำว่าสร้างบารมีสร้างเพื่ออะไรก็สร้างเพื่ออนาคต ไม่ใช่ว่าภาวนาปฏิบัติในวันนี้จะเอาพระนิพพานวันนี้ไม่ใช่เราต้องสร้างบารมีเพื่ออนาคตทั้งนั้นฉะนั้นการภาวนาตรงนี้อนาคตเป็นฐานที่สุดท้ายเอาไว้นี่คือหลักเป็นหลักที่เป็นหลักความจริงที่นักภาวนาก็ต้องเข้าใจตัวนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจตัวนี้นั่นแหละไปฟังในปัจจุบันนั่นแหละเมื่อออกจากที่สมาธิแล้วมันยังงมงายตลอดเวลาเหมือนไก่ตาบอดเดินทางนี้ต่อไปไม่ได้มันจึงวิ่งหาครูบาอาจารย์ถามนั่นถามนั่นแหละคือคนนั้นมีอนาคตของตัวเองคนสิ้นท่าคนหมดความคิดคนหมดปัญญาหาทางที่ไปไม่ได้มันต้องวนถามครูบาอาจารย์ตลอดเวลามีการภาวนาก็ว่าอนาคตนั่นไม่ใช่ว่าเป็นหลักการที่แนวทางพระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้เช่นเดียวกันอนาคตชาตินี้เป็นอย่างนี้อนาคตชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องพิจารณากันดีอนาคตเป็นระดับชาติเป็นอย่างไรอนาคตเป็นอันดับเดือนเป็นอย่างไรอนาคตอันดับปีเป็นอย่างไรอนาคตอันดับชาติเป็นอย่างไรเราก็ต้องมีอนาคตระยะสั้นระยะยาวเช่นว่าอนาคตระดับชาติเนี่ยชาตินี้เป็นอย่างเดียวแล้วในชาติต่อไปเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองอย่างไรนี่ว่าบุญกุศลนั่นบุญกุศลที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันไปอุดหนุนเจืออยู่ในอนาคตชาติหน้าเราก็ต้องให้รู้จักว่าอนาคตชาติหน้าเราจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้การเดินดีกว่านี้ให้เรามีปัญญาดีกว่านี้ให้เรามีดวงตาเห็นธรรมดีกว่านี้มันต้องวางแนวทางวางหลักการให้ชัดเจนอย่างนั้นไม่ค่อยเดินตามทางไปเหมือนกับว่าเขาจะก่อร่างสร้างเมืองหรือสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเขาต้องมีอนาคตในการทำงานของเขาในปัจจุบันก็จริงอยู่แต่เขาเขียนแบบเขียนแผนออกมาแต่อนาคตวันข้างหน้าเขาจะสร้างบ้านหลังจะสร้างอย่างไรไม่ใช่ว่าจะสร้างบ้านไปก่อนจะคิดตามหลังไม่ใช่นะมันต้องคิดไปก่อนจะสร้างนี่ภาวนาเช่นเดียวกันมันต้องคิดล่วงหน้าไปก่อนว่าจะทำปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราที่ปฏิบัติเป็นพุทธภูมิมาตั้งแต่กลับนั้นจนถึงกลับของพระองค์เป็นพุทธเจ้านั้นยาวนานเท่าไหร่นั่นคืออนาคตของพระองค์นี่หลักภาวนาต้องรู้จักทั้งสองอย่างหลักปัจจุบันเรียกว่าการทำสมาธิหลักเรื่องอนาคตต่างๆนั้นเป็นเรื่องของปัญญาจะต้องคุณคิดติดตองไข้ควรกันไม่ใช่ว่าจะทำนึกคำบริกรรมทำสมาธิอย่างเดียวแล้วมันเป็นทำสมาธิแบบฌานเฉยๆธรรมดาบางอย่างนั่นเองการทำสมาธิที่หลวงพ่ออธิบายเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะห้ามทำสมาธิแล้วส่งเสริมในการทำสมาธิไม่ใช่ห้ามและหลายคนอาจจะเข้าใจว่าไอ้หลวงพ่อคุณเนี่ยทำไมสอนแต่ปัญญาอย่างเดียวทำไมจึงไม่สอนสมาธิอาจจะเข้าใจอย่างนั้นก็ได้ที่จริงหลวงพ่อสอนสมาธิมันทำไม่ยากสมาธิมันทำง่ายๆสมาธิไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าทำไม่ถูกหลักเป็นเรื่องยากพอสมควรแต่ทำถูกหลักแล้วง่ายนิดเดียวสมาธินั่นแหละเรื่องทำสมาธิง่ายๆอย่างเนี้ยเมื่อทำไปแล้วเนี่ยการทำสมาธิเพื่อเอากำลังใจเพื่อว่าให้เกิดกำลังใจเท่านั้นเองทีนี้กำลังใจที่เราเกิดขึ้นมาแล้วจะเอาไปทำไมเนี่ยนี่ลองดูตัวนี้อีกทีหนึ่งเอาไปทำอะไรต่อไปเหมือนกับว่าเรานอนตื่นแล้วเนี่ยเรานอนอยู่เข้ามานอนเพื่ออะไรนอนเพื่อเอากำลังการทำงานการอื่นมันเหนื่อยเมื่อยล้ามามีการพักผ่อนหลับนอนการพักผ่อนหลับนอนเพื่ออะไรเพื่อได้กำลังในการหลับนอนกำลังที่ได้มาจากการหลับนอนเอาไปทำไมต่อมันต้องเอาไปทำงานต่องานที่จะทำนั้นเรามีโครงการสร้างไว้หรือยังมีหรือยังนี่ที่ตัวนี้เนี่ยงานที่จะทำต่อไปเราวางโครงสร้างไว้หรือยังวางโครงการไว้หรือยังจะทำงานต่อไปนั้นอันนี้เช่นใดการทำสมาธิเนี่ยทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เกิดกำลังใจกำลังใจที่เราเกิดขึ้นมาในขณะนี้แล้วล่ะกำลังใจนี้จะเอาไปทำไมกำลังใจตัวนี้จะเอาไปเป็นตัวผลักดันปัญญาเอาไปผลักดันความเห็นให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนี่การทำสมาธิเพื่อตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาความสมาธิเอาสงบสบายสบายเป็นวันต่อวันแล้วก็เสื่อมทำไมอันนั้นไม่เชื่อคนฉลาดคนโง่กำลังใจที่เกิดขึ้นจากสมาธิมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นี่เขาบอกคนโง่ถ้าคนฉลาดเขาเอากำลังใจที่เกิดขึ้นจากสมาธินี่ไปเจริญปัญญาไปผลักดันปัญญาให้มีกำลังหรือไปผลักดันความเห็นเราให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นฉะนั้นก่อนจะทำสมาธิให้มีกำลังนั้นต้องวางโครงสร้างนั่นคือวางความเห็นเอาไว้ ที่หลวงพ่ออธิบายในหนังสือสมาธิทิฏฐิตัวนี้คือวางความเห็นไอ้ความเห็นตัวนี้ถ้าเราวางไม่ดีมันก็ทำให้เป็นผลไม่ดีเช่นเดียวกันเหมือนกันกับลูกระเบิดหรืออาวุธต่างๆเนี่ยมันเป็นดาบสองคมถ้าระเบิดดูด้านถ้าไปวางในที่ต่างๆสำหรับที่ป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองคู่อริศัตรูอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นผลดีแก่บ้านเมืองของเราแต่ระเบิดลูกเหมือนเดียวกันอย่างเดียวกันถ้าเอาไปวางในอาคารต่างๆอะไรเกิดขึ้นมันก็เสียหายทั้งหมดนี่การวางระเบิดมันต้องวางให้ถูกทิศถูกแนวถูกทิศถูกทางมันนี่เป็นผลประโยชน์กับลูกระเบิดจะได้อันนี้เหมือนกันการวางความเห็นต่างๆที่เราวางระเบิดถ้าวางไม่เห็นไม่ถูกไม่ตรงมันก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าไม่เกิดความเสียหายได้มันเรียกว่าเป็นมิจฉาบ้างเป็นสัมมาบ้างการภาวนาที่หลวงพ่อยังพูดอยู่บ่อยๆทำไมหลวงพ่อโชติจะพูดบ่อยๆเรื่องสัมมากับมิจฉาเพราะเรื่องสัมมากับมิจฉาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขส่วนใหญ่แล้วคนเราเกิดมาในโลกนี้มันเป็นมิจฉามาตลอดส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่เปอร์เซ็นต์มันมีสูงมากคนเราเกิดมาในแต่ละชาติแต่ละชาติมันมีลักษณะเป็นมิจฉา 95% เป็นสัมมา 5%ถ้าเป็นมิจฉาอย่างนี้มันไม่พอกับการปฏิบัติมันต้องแก้ไขตัวมิจฉาให้มันเหลือน้อยที่สุดหรือให้หมดไปนี่การภาวนาเพื่อจะเข้ามรรคเข้าผลจริงๆแล้วนั้นมันต้องให้ตัวสัมมาทิฏฐิ 100% เต็มมันจึงเป็นไปได้แต่เราไม่ถึงทำขนาดนั้นได้เพราะเรากำลังฝึกใหม่จะว่าฝึกให้เป็นตัวสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ 100% เต็มมาขนาดนี้ไม่ได้มันต้องฝึกอยู่เรื่อยๆฝึกบ่อยๆจนมีความชำนาญมีความเห็นเป็นไปตามหลักความเป็นจริงอย่างชัดเจนนี่ก็ว่าการภาวนาต้องฝึกสัมมาให้มันเอาไว้ให้มันแน่นอนเมื่อเราฝึกตัวสัมมานี้ได้แล้วนะเรามาทำสมาธิเรามาทำสมาธิเมื่อกำลังของสมาธิที่ทำไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนุนตัวสัมมาตัวนี้ให้เกิดพลังอำนาจของพลังหรือตัวสัมมาตัวนี้มันจะผลักดันไปให้เป็นตัวในวิปัสสนาญาณต่อไปนี่คือว่าการทำสมาธิเพื่อไปเสริมตัวสัมมาตัวนี้เท่านั้นเองแต่ตรงกันข้ามอีกถ้าเราเป็นมิจฉามีความเห็นผิดประจำตัวอยู่แต่เรารีบทำสมาธิซะก่อนอำนาจหรือกำลังของสมาธิที่เราทำทั้งหมดนี่มันจะไปผลักดันตัวมิจฉาตัวนี้ให้เกิดกำลังมากขึ้นเช่นเดียวกันจะเกินเป็นมิจฉามากขึ้นจนเกิดเป็นสัญญาที่ประหลาดบ้างเป็นปัจจโนปกิเลสบ้างแล้วนี่เป็นต้นอันนี้ในกระบะคนไม่แก้ไขปัญหาเบื้องต้นรีบทำสมาธิเสียก่อนมันยังอำนาจของสมาธิมันจะไปผลักดันตัวมิจฉาขึ้นให้มีกำลังมีความผิดพลาดไปไม่รู้ตัวแล้วหลวงพ่อทูลนั้นจะอธิบายเรื่องตัวมิจฉาสัมมาเป็นหลักใหญ่มันเป็นแนวทางที่ในข้างพุทธการพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำกันอย่างนี้มาตลอดท่านจึงเป็นพระอริยเจ้าได้ในยุคปัจจุบันข้างพุทธการแต่ยุคนี้เราต้องการอย่างนั้นแหละแต่เราไม่ทำเหมือนข้างพุทธการเป็นมีความอยากเฉยๆไอ้ความอยากอย่างเดียวนี่ถ้าว่าเรามีแผนงานปฏิบัติการไม่ถูกต้องไม่ถูกทางแล้วก็เป็นไปได้ยากเนี่ยความอยากตัวเดียวเนี่ยมันมีทั้งเป็นดาบสองคมเช่นเดียวกันถ้าอยากในทางที่ผิดก็ผิดไปเลยถ้าอยากทางถูกก็ถูกไปเลยเขาเรียกว่าตัณหายะตาลติโอขังความอยากจะฆ่าบุคคลฆ่ามหันนบไปได้คำว่าฆ่ามหันนบหมายถึงว่าข้ามกองกิเลสตัณหานั่นเองข้ามโลกทั้งสามนั่นเองเนี่ยมันมานพก็ว่าเป็นโอคะเป็นโอคะที่สัตว์โลกทั้งหลายกำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในขณะนี้พบนี้นี่เรียกว่าเป็นโอคะอย่างหนึ่งเรียกว่ากามโอคะกามโอคะนี่ก็เป็นอีกแม่น้ำสายหนึ่งเราก็ต้องพยายามข้ามอวิชโชโอคะความไม่รู้จริงเห็นจริงตามหลักความจริงนี่ก็ลองเป็นแม่น้ำสายหนึ่งแล้วก็พยายามจะข้ามนี้ให้ได้ทิฏฐโธโอคะคือความเห็นความถือมั่นถือตัวทิฏฐิมานะสูงอันนี้ก็เป็นแม่น้ำสายหนึ่งเราก็ต้องพยายามปฏิบัติแก้ไขตัวเองภาวะโอคะภพทั้งสามจะต้องแก้ไขเราต้องพยายามจะข้ามไปอย่างไรได้เนี่ยแม่น้ำทั้งสี่เนี่ยเราก็ต้องศึกษาเข้าใจจะข้ามได้อย่างไรแต่ว่าแม่น้ำแต่ละสายเนี่ยว่าสายที่หนึ่งหมายว่าสายกามโอคะนี่เราสายเดียวเราจะข้ามวิธีไหนอย่างไรทิฏฐิโอคะจะข้ามได้อย่างไรอวิชโชโอคะจะข้ามได้อย่างไรภาวะโอคะจะข้ามได้อย่างไรเนี่ยแม่น้ำสี่สายเนี่ยถ้าใครข้ามได้เมื่อไหร่คนนั้นก็ถึงฝั่งพระนิพพานเมื่อนั้นแต่มันข้ามไปด้วยสายนะไม่ได้ข้ามพร้อมกันทั้งหมดต้องฝึกข้ามแต่ละสายไปก่อน การฝึกที่แรกว่าจะฝึกข้ามว่ากามโอฆะเนี่ยจะฝึกข้ามได้อย่างไรนี่หลักแนวทางที่หลวงพ่อทูลอธิบายแต่เมื่อคืนมาวันก่อนมาเป็นอุบายเพื่อข้ามโอฆะทั้งสี่นี้ทั้งหมดฉะนั้นการภาวนานั้นเราต้องวางระยะยาวที่ว่ามาเนี่ยเพื่อจะข้ามโอฆะทั้งสามทั้งสี่ไปได้อย่างไรนี่คือหลักการในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะทำสมาธิหลับหูหลับตากันนึกทำบริกรรมไปวันต่อวันวันต่อวันอย่างนี้มันมีโง่ตลอดไปหาความฉลาดไม่ได้เลยนี่การภาวนาเป็นอุบายฝึกใจให้มีความฉลาดเฉียบแหลมแต่พิจารณาอะไรให้มันเกิดความแยบคายได้ง่ายหรือตัดปัญหาอะไรไปได้ง่ายถ้าว่าคนไม่มีปัญญาที่ฉลาดจะพิจารณาการงานอะไรก็แล้วแต่ทางโลกก็ใช้เวลายาวนานเหลือเกินขนาดนั้นก็ยังผ่านไม่ได้ยังไม่ดีได้เลยเพราะมันอยู่ความแยบคายถ้าคนภาวนาดีหรือมีปัญญาฉลาดเฉลียวดีอยู่แล้วเนี่ยการใช้ปัญญาพิจารณาอะไรสิ่งที่เราพิจารณานั้นจะเกิดความแยบคายได้ง่ายแล้วก็ตัดปัญหาไปได้ง่ายหรือแก้ปัญหาตัวเองไปได้ง่ายนั่นหลักภาวนาเป็นหลักแก้ปัญหาหลักแก้ปัญหาคือตัวปัญญาเป็นตัวแก้ท่านเราจึงสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของใจได้ให้มันง่ายๆเร็วๆขึ้นเราจะไปถามคนอื่นแก้ให้มันแก้ได้ชั่วระยะการสั้นๆมันเพราะตัวปัญหาจริงๆคือตัวเราผู้สร้างขึ้นมาเราเป็นตัวสร้างปัญหาขึ้นมาเมื่อสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองไม่เป็นเขาว่าคนโง่และคนฉลาดเพราะน่ะตัวปัญญาตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าไฟฉายในการเดินทางเราต้องเตรียมตนเตรียมตัวว่าการเดินทางในที่มืดเราต้องเตรียมความสว่างเอาไว้คือไฟฉายมันเดินผิดเดินถูกก็รู้จักออกไปทางไหนเป็นอย่างไรนี่ตัวไฟฉายกับตัวปัญญานักขณะเดียวกันงานทั้งหมดจะสำเร็จรุ่งเรืองไปได้เพราะความสว่างจะเป็นงานทางโลกก็ตามหรืองานทางธรรมก็ตามต้องมีความสว่างเป็นมาตรฐานวางแนวทางเอาไว้ถ้าทำงานในที่มืดเนี่ยงานนั่นจะเกิดความสับสนอาจจะผิดพลาดไปได้ง่ายสถานการณ์ทำงานงานทางโลกต้องมีความสว่างขนาดมีกลางวันแล้วไม่แล้วยังจุดไฟสว่างขึ้นมาอีกเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนมากขึ้นนี่คือสว่างทางโลกถ้าทำงานในความสว่างนั้นการงานนั้นจะสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ง่ายเพราะทำในการต่อเนื่องเนี่ยความผิดพลาดก็ไม่มีเพราะความสว่างมันชัดเจนอยู่แล้วอันนี้เช่นใดงานทางธรรมก็เช่นนั้นงานทางธรรมต้องใช้ความสว่างทางปัญญาแล้วว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีมันต้องสร้างสว่างขึ้นมาเพราะความสว่างนี่เป็นตัวสนับสนุนเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่จะทำให้จิตใจมีความรู้แจ้งเห็นจริงได้แต่เรื่องการละถอนปล่อยวางตัวตัณหากิเลสไม่ใช่เป็นปัญญานะเรื่องใจจะวางเองความสว่างหรือตัวปัญญาเนี่ยเป็นแนวทางเพื่อจะให้จิตใจได้รู้เห็นตามเป็นจริงเท่านั้นเองหรือเป็นความสว่างให้ชัดเจนมากขึ้นในจิตใจเท่านั้นเองขณะความสว่างตัวนี้เรียกว่าไม่ใช่จะให้จิตใจความบริสุทธิ์ได้แต่เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ขณะปัญญาจะว่าความจะบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาเนี่ยเป็นอย่างไรปัญญายะปริสุทธิ์สติจิตหรือว่าเราจะไปทำให้ความบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาเนี่ยเป็นเพราะอะไรไม่ใช่ปัญญาบริสุทธิ์นะใจที่รู้เห็นอันบริสุทธิ์ต่างหากเรานั่นถึงเมื่อปัญญามีความชัดเจนอยู่อะไรมันผ่านเข้ามาก็ดีใจเราก็รู้อยู่มันเป็นความชัดเจนมากขึ้นเลยหายสงสัยไปได้ง่ายๆนี่เราทำงานทางจิตใจมันทำด้วยความสว่างด้วยความชัดเจนด้วยปัญญางานนั้นจะสำเร็จได้ง่ายการภาวนาปัญหาต่างๆที่ใจเรามีอยู่มันแก้ปัญหาได้ง่ายๆถ้าแก้ปัญหาในความสว่างของปัญญามันไม่ยากปัญหาตัวนั้นมันแก้ได้ง่ายส่วนมากเราแก้ปัญหาทุกวันเนี่ยมันแก้ด้วยความมืดตัวเองปัญญาไม่มีอะไรเลยมืดตื้อๆทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนปัญญาไม่มีแต่จะแก้ปัญหาแก้มันได้ต้องไปหาครูอาจารย์ที่แก้ช่วยแก้ให้อันนั้นเป็นยังไงหลวงพ่ออันนี้เป็นยังไงหลวงพ่อถามนี่นั่นแหละถึงท่านจะบอกให้แล้วก็ยังสงสัยลังเลอยู่ละปัญหาตัวนั้นเพราะเราไม่มีความสว่างเฉพาะตัวขณะการแก้ปัญหาต้องสร้างปัญญาขึ้นมาให้เป็นความสว่างเฉพาะตัวใจเราสว่างอย่างเดียวเท่านั้นเองถึงแก้ปัญหาได้นี่เราให้ฝึกใหม่ ฝึกปัญญาเช่นใหม่ที่ถ้าเราได้มีความเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่าปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธินั่นแหละมันไม่มีความหมายอะไรหรอกถ้าลักษณะปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิจริงให้เราดูสังเกตประวัติเรื่องพวกดาบทฤาษีก็บ้างที่ก็พวกเหล่านั้นเขาภาวนาปฏิบัติก่อนพระพุทธเจ้านี่เขาทำใจให้มีความสงบเป็นสมาธิขั้นหยาบขั้นละกลางขั้นละเอียดได้เต็มที่เป็นญาณขั้นไหนก็รู้จักหมดเป็นหมดเป็นรูปฌานก็ดีเอารูปฌานก็ดีเขามีความชำนาญกว่าเรานี่เป็นหลายร้อยเท่าเรื่องการทำสมาธิสงบเป็น3วัน4วัน7วันเขาสงบได้อย่างละเอียดสุขุมลุ่มลึกเหลือเกินแต่ถึงขนาดนั้นปัญญาเขาทำไมไม่เกิดกับเขาเล่านี่เราขาดการศึกษาตัวนี้เรายังงมงายกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าเรามีความเข้าใจว่าปัญญาเกิดจากสมาธิจริงแต่ทำไมฤาษีเขาต้องไม่เกิดอ่ะนี่ก็ข้อแย้งมันนั่นแหละปัญญาจึงไม่เกิดขึ้นจากสมาธิเกิดขึ้นจากความคิดการตรึกตรองของเราเองปัญญาเกิดขึ้นจากเหตุผลของเรานี่เองเนี่ยเราคิดได้ใหม่พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติกันเสียใหม่ที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าเราจะเดินตามรอยพระบาทพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสู่มรรคผลนิพพานเราพูดเรื่อยๆรู้เรื่อยเกินแต่การปฏิบัติจริงๆทำแบบฤาษีเรียกกันเวลาคำพูดเป็นพูดอีกอย่างหนึ่งเวลาปฏิบัติทำอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันเลยอันนี้แหละที่ว่าเราจะเป็นผู้วางหลักการหลักลังแนวทางตัวเองให้มันชัดเจนเอาไว้เบื้องต้นก่อนจะลงมือปฏิบัติเหมือนกับว่าเขาจะไปยังยิงถล่มฆ่าศึกศัตรูต่างๆเขาจะมีคำนวณจุดที่คู่อริศัตรูเราอยู่ที่ก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนจะยิงกระสุนระเบิดไปตกกับจุดที่เขาต้องการได้อย่างไรเขาต้องคำนวณให้มันถูกเป้าหมายที่ก่อนเขายังยิงออกไปนี่ไม่ใช่ไปสุ่มเดาถ้ายิงอะไรแบบสุ่มเดามันเสียเวลาไปเสียเวลาหันชาติเวลามากถ้างานใดเราพยายามมองชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเราทำลงไปแต่ละอย่างนั้นเวลาไม่เสียไม่เปลืองแรงด้วยทำง่ายๆก็ได้เหมือนกับการเดินทางถ้าเรารู้เส้นทางที่จะไปได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราไปปุ๊บอย่างเดียวไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงได้ในที่นั้นเราต้องการถ้าไปไม่ถูกจุดหมายปลายทางจะไปทั้งวันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้นี่ก็มันโค้งบกไปเวียนมาหลงทางไม่อีกทางหนึ่งด้วยฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติเราต้องภาวนาให้มันตรงคำว่าสุปฏิปันโนหมายถึงว่าผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติดีเนี่ยดีอย่างไรมันตรงอย่างไรคือตรงตามแนวทางของพระพุทธเจ้านั่นเองนั้นส่วนมากเรามีการนึกธรรมบริกรรมธรรมสมาธิเนี่ยที่เราว่าตรงที่สุดแล้วนั่นไม่ตรงคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยเป็นชื่อของผู้รู้แต่ผู้รู้จริงๆมันอยู่ที่ไหนเรามีหรือยังมันมีไม่ได้ตัวพุทโธตัวจริงจะเกิดขึ้นจากปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นจากนึกคำบริกรรมนี่คือตัวพุทโธอย่างแท้จริงเป็นขึ้นจากเราต้องคิดขึ้นมาถึงต้องขึ้นมานั่นคือว่ารู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงนั่นคือว่าพุทโธตัวพุทโธแล้วอันคำบริกรรมแต่พุทโธเนี่ยเป็นชื่อของผู้รู้เฉยๆที่กับพุทโธพุทโธทุกวันเนี่ยเป็นชื่อของผู้รู้เป็นชื่อของผู้ตื่นหรือเป็นชื่อของผู้เบิกบานเท่านั้นเองแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรายังไม่ได้สร้างขึ้นมาเลยแล้วบนชื่อกันเฉยๆเท่านี้เรายังไม่มีอะไรจะหายความสงสัยได้นี่การปฏิบัติมันต้องหาแนวทางที่ชัดเจนมากกว่านี้จึงปฏิบัติมันจึงได้ผลง่ายขึ้นในเวลาทำลงไปก็ไม่มากนักที่ว่าโอ้ค่าช่าง4ที่ว่ามาเนี่ยเราต้องข้ามตรงนี้ให้ได้นักปฏิบัติถึงเราจะไม่ข้ามในชาตินี้เราต้องฝึกวิธีการที่จะข้ามให้ได้นั่นเรียกว่าโยคาวจรนั่นเป็นผู้ฝึกโยคาวจรจิตเอาไว้เพื่อจะข้ามโอคะทั้งสี่นี้นี่คือการเตรียมตนเตรียมตัวเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่ออนาคตวันข้างหน้าต้องข้ามให้ได้คำว่ากามโอคะในหน้าของกามกามมันมีลักษณะอย่างไรคำว่ากามมันแบ่งออกเป็นลักษณะ2ประเภท1วัตถุกาม2กิเลสกามนั่นเนี่ยกามทั้งสองกามเราพยายามข้ามไม่ได้เนี่ยคำว่ากิเลสกามมาถึงอะไรมาถึงความยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและความกำหนัด ตามความรักความใคร่ที่บุคคลที่มีต่อกันหญิงชายนั่นก็ว่าวิเลศกามกามหนึ่งก็ว่าวัตถุกามหมายถึงว่าวัตถุสิ่งของเงินทองกองสมบัติที่เรามีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองของเราอยู่นั่นแหละวัตถุกามทั้งหลายเราก็จะข้ามไม่ได้ว่าทำอย่างไรจะให้ใจเรามีความผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ให้มากนะหรือไม่ผูกพันซะเลยเราต้องเอาสิ่งต่างๆมาพิจารณาว่าสิ่งทั้งหมดเป็นของเราจริงไหมถ้าเป็นของเราจริงๆดูที่คนที่เขาตายไปก่อนเราก่อนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็มีความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นของเขาทั้งหมดแต่วันสุดท้ายจริงๆแล้วน่ะเขาไปได้ด้วยไหมไม่ได้เลยคำพูดต่างๆเป็นโมฆะนั่นเป็นความจริงในความยึดมั่นถือมั่นในของสิ่งใดเราจะมาเกิดในของสิ่งนั้นความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นตัวภพเป็นตัววัฏจักรเป็นตัวหมุนเวียนมันเวียนอยู่ที่เสมอมาที่เรามาเกิดมาตายกับวัฏจักรสงสารนี่ยาวนานถึงขนาดนี้ก็เพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นมีความหลงผิดกับสิ่งเหล่านี้แหละอันนี้ก็เป็นเราอันนี้ก็เป็นของเราต่อไปเราจะมาเกิดได้ถึงปัจจุบันนี้แต่ถ้าเราจะไปข้ามโอฆะจริงๆแล้วต้องปฏิเสธเรื่องนี้เรียกว่าฝึกใจให้ปฏิเสธเอาไว้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยอาศัยขณะการเวลาระยะสั้นๆในชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าก็พลากจากกันไปถ้าเราต้องการจะไปข้ามภพการภพก็ต้องพยายามฝึกใจให้อยากจะไม่ติดของสิ่งนี้เรามีไปรักษากันไปเอากันไปใช้กันไปเท่านั้นเองปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยประจำชีวิตหนึ่งเท่านั้นไม่ยึดถือมากอะไรไม่ได้นี่คือหลักของการปฏิบัติมันต้องเห็นคุณค่าอย่างนี้ถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆแล้วท่านเนี่ยใจมันจะเกิดความลุ่มหลงขึ้นมาคือว่าโมหะความหลงนั่นคือมีตัวกิเลสตัวหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นของใจอยู่เสมอให้มันเกิดความหลงได้อันนี้ก็เป็นเรานะเป็นของเราแล้วนะเนี่ยอันนี้คือว่ากิเลสหลอกใจที่มีความฉลาดทางปัญญาก็เชื่อตามเดี๋ยวนี้ใจเรามันเชื่อตามกิเลสตัณหามาแล้วกลับแล้วกันมาแล้วนะทำไมเราไม่แก้ไขตัวนี้ก็เพราะมันแก้ไม่ได้เพราะเรามันแก้ไขเป็นคือปัญญาเราไม่มีนั่นเองมันแก้ตรงไหนก็ไม่รู้นี่ลักษณะที่ว่าการแก้ไขปัญหาเราต้องแก้ไขความคิดความเห็นของเราให้มันชัดเจนให้มันตรงไปตรงมาตามหลักความเป็นจริงนี่คือว่าโอคะอันดับแรกต้องฝึกใจให้ข้ามตัวนี้ให้ได้หรือว่าอย่าเป็นทาสของกิเลสตัณหาในความเห็นตัวนี้ในว่าทวนกระแสใจให้ได้ว่าฝึกใจให้ทวนกระแสเรื่องความรักความใคร่ต่างๆต้องทวนให้หมดนี่สำหรับการฝึกใจที่จะข้ามไปแต่เป็นโยคาวจรจิตมันจะพูดจากจิตข้ามพ้นไปจากวัฏสงสารคือฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกคิดบ่อยๆนี่ว่าอันนี้สายหนึ่งอีกสายสองแนะนำด้วยว่าอวิชโชโอคะอวิชโชหมายถึงความไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ก็แล้วกันไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นมันจึงไม่รู้มันหลงมันจึงไม่รู้เนี่ยคำว่าโมหะวิชชาเนี่ยลักษณะอยู่ในกลุ่มเดียวกันคืออวิชโชโอคะมันหลงเพราะไม่รู้นี่ลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเราจะแก้ไขปัญหาความไม่รู้ได้อย่างไรจะแก้ไขปัญหาความหลงได้อย่างไรเราต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเช่นเดียวกันมาแก้ไขกันนะเราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นเราเห็นเพราะมันมืดเพราะความอวิชชานั่นเองมืดเพราะปัญญาเราไม่มีนั่นเองถ้าเราสร้างปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวอวิชชาคำว่ามืดคำว่าไม่รู้นี่หายสภาพไปหมดสภาพไปเหมือนกับเราอยู่ในที่มืดนะถ้าเราจุดไฟขึ้นมาสักดวงหนึ่งดอกหนึ่งความสว่างก็เด่นจ้าขึ้นมามันกับความมืดก็หายไปโดยปริยายไม่ต้องไปบังคับให้หายไปดอกมันหายไปเองมันข้อสำคัญมันให้สร้างความสว่างขึ้นมาซะก่อนมันก็หายไปได้ความมืดอันนี้เช่นใดความมืดเท่าว่าตัวอวิชชาตัวนี้ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ได้ง่ายๆการแก้ไขปัญหาเพื่อชำระสะล้างตัววิชาหมดไปได้มันไม่มีปัญหายากอะไรเลยข้อสำคัญว่าสร้างปัญญาขึ้นมาก็แล้วกันเมื่อตัวปัญญาขึ้นมาสร้างมาเมื่อใดแล้วเนี่ยความสว่างคือตัวมืดตัววิชามันจะหมดสภาพไปทันทีสิ่งที่เราไม่รู้ก็จะรู้ขึ้นมาในขณะนั้นนี่ว่าเราต้องสร้างมาถึงจะแก้ปัญหากันว่าสร้างความสว่างเพื่อกำจัดความมืดสร้างความรู้ ความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงเพื่อมาแก้ตัวอวิชชาเพราะนั่นเองกับวิชาไม่ใช่แก้ยากเลยถ้าเราแก้ไม่เป็นก็ยากนั่นแหละถ้าแก้สุดๆไม่ยากนี่อวิชชาเราหลงไปกับนั่นถึงปัจจุบันเนี่ยมันยาวนานเท่าไหร่มันหลงโลกอันนี้ตัวอวิชชามันหลงมายาวนานมันหลงเพราะเรามีความเข้าใจผิดนั่นเองมันหลงเพราะเราใจเราไม่เกิดความมิจฉามีความเข้าใจผิดว่าโลกอันนี้เป็นหน้าอยู่หน้าอาศัยหรือวัตถุสมบัติต่างๆก็เป็นหน้าอันนี้เป็นของเราตลอดไปณขณะนี้คือว่ารักความหลงไปหลงสิ่งไม่มีสาระเราจะเกิดกับโลกนี้มายาวนานจนถึงปัจจุบันนี่การป้องกันเพื่อชาติหน้าพบหน้าเราจะไม่หลงอีกต่อไปจะทำอย่างไรเราก็ต้องแก้ไขในขณะปัจจุบันณชาตินี้เพื่อว่าจะเป็นผลต่อเนื่องกับอนาคตเราแก้ไขกันเราต้องสร้างปัญญาขึ้นมามีความผิดพลาดจะมาต้องแก้ไขในช่วงนี้เพื่อถูกต้องต่อไปในอนาคตในวันหน้าในชาติหน้าต่อไปเนี่ยนี่คือว่าตัวแก้ไขตัวอวิชชาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราแก้เป็นคือสร้างความสว่างสร้างปัญญาขึ้นมาก็ใช้ได้มันจะแก้กันเองมันไม่ยากเลยไม่ยากเลยนี่ไม่น้ำสายหนึ่งตัวแก้ตัวอวิชชาอยู่ตัวนี้ถ้าว่าแก้ตัวโมหะความหลงจะแก้อย่างไรอีกถ้ามันหลงเรื่องอะไรเราต้องหาจุดหลงไว้ก่อนต้นเหตุที่เขาหลงมีอะไรบ้างนั่นมันต้องแก้ต้องมาหาเห็นนี้ขึ้นมาถ้าเราเห็นต้นเหตุขึ้นมาแล้วเมื่อใดเนี่ยการแก้ความหลงก็ไม่ยากเช่นเดียวกันมันแก้ง่ายนี่คือว่ามันแก้ความหลงคือว่าแก้ด้วยความสว่างความจริงใจเหมือนกับเราเย็บผ้าไปมันเย็บผิดที่ไปที่ในการแก้ในการเย็บผ้าจะแก้กลางคืนในไม้มืดแต่ไม่ได้มันต้องแก้ด้วยความสว่างมีไฟสอดส่องดูตลอดเวลามันจะแก้ไขกันได้อันนี้แก้ด้วยความหลงเช่นเดียวกันต้องแก้ด้วยปัญญาเช่นเดียวกันปัญญาจะมีความเข้าใจมีเหตุมีผลอย่างชัดเจนมีแก้กันในตรงนี้แก้ความหลงเนี่ยตัวปัญญาตัวเดียวมันแก้ได้ทุกสารพัดแก้ให้บุคคลไปข้ามโอฆะไปทั้งสี่ไปยังได้แก้ให้เกิดจากความโง่เง่าตัวตนก็ได้หรือแก้จากความหลงก็ได้แก้จากความมืดก็ได้นี่ปัญญามันแก้ให้หมดเป็นแนวทางแก้ให้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องเตรียมตัวหาปัญญาขึ้นมานี่สายที่สองแปลว่าทิฏฐิโอคะเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีทิฏฐิประจำตัวเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองล่ำพองตัวตลอดเวลาคือเป็นคนที่ว่าไม่ยอมให้ตัวเองเป็นข้าทาสใครคนใดคนหนึ่งอวดตนอวดตัวมันเลิกจะลาภยศสรรเสริญมาทั้งหมดนี้ทั้งหมดเนี่ยทำให้ทิฏฐิมานะเกิดแข็งกล้าขึ้นคำว่ามานะการถือตนถือตัวนั้นเกิดขึ้นหลายทางมันเกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นจากคนโง่เหมือนกันถ้าคนฉลาดทางปัญญาเราถึงนี้เขาไม่เกิดขึ้นถ้าคนไม่มีปัญญาคนโง่เราเกิดขึ้นหลายที่นี่นั่นว่าความมานะทิฏฐิเนี่ยก็ว่าเกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดความไม่เข้าใจเห็นว่าในตระกูลนี้เขาเรียกว่าตระกูลที่มีฐานะเรียกว่าตระกูลสมบัติผู้ดีนี่เป็นต้นตระกูลสมบัติผู้ดีทั้งหมดเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็โอหังขึ้นมาว่าเราอยู่ในตระกูลพ่อแม่ที่ดีนะก็เลยเกิดมานะขึ้นมาคือไม่ยอมแพ้ใครไม่ยอมแพ้ใครไปไหนจากโออาท่านมีคนเคารพเชื่อถือตลอดเวลานี่คือว่าทิฏฐิโอคะถือในตระกูลตัวเองตระกูลที่สูงไปไหนไม่ยอมใครทั้งสิ้นนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นตระกูลที่ว่ามีฐานะดีฐานะจะร่ำรวยมีเงินหลายสิบล้านหลายร้อยละพันล้านนั่นเองถ้าคนอย่างนี้จะเป็นคนเป็นพ่อแม่เขาก็ดีหรือลูกก็ดีไปไหนเขานี่จะเป็นเย่อหยิ่งว่าเรามีฐานะดีมีเงินมีครอบครัวที่ดีลูกเลี้ยงที่ดีได้เกิดฐานะที่ดีขึ้นมาแล้วก็มานะขึ้นมานี่แหละขั้นว่ามานะมันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้นี่เกิดขึ้นจากคนโง่อีกอย่างหนึ่งมานะเกิดขึ้นจากอะไรมานะเกิดขึ้นจากความรู้หลายคนเมื่อมีการศึกษาดีทางโลกมาแล้วก็ดีด้วยทางธรรมก็ดีเกิดการลืมตัวได้ว่าเราเนี่ยมีความรู้ดีกว่าคนอื่นแล้วนะทางโลกเราก็จบสูงทางธรรมะเราก็เดินสูงธรรมะสูงเอาไปมากับตนที่เย่อหยิ่งเช่นเดียวกันคือไม่ลงอยู่ในอานัตของใครทั้งสิ้นว่าเราสูงแล้วความรู้ยืนแล้วไปเดินไปไหนก็แล้วแต่ชอบจะข่มขี่คนมีความรู้น้อยความรู้ต่ำกว่าตัวเอง คนมีฐานะดีก็เหมือนกับว่ามีความเย่อหยิ่งว่าเราดีกว่าเขาคนมีความร่ำรวยดีคนอื่นก็ว่าเราดีด้วยกว่าเขาเป็นคนที่ไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นเป็นพวกนี้มันเป็นอย่างนี้มาอยู่เลยอันนี้ก็ไม่ต้องเนาะง่ายๆเหมือนกับว่าเราที่มีบริษัทบริวารมากๆเนี่ยหลายคนมีบริวารมากๆก็ยิ่งนั้นตัวเองว่าเรามีบริวารมากอยู่แล้วเช่นเดียวกันมีความเยอะแยะทั้งหมดเนี่ยเราจะไปถือว่าเป็นของดีนะไม่ดีเลยหลายๆคนที่เขาให้ยศถาบรรดาศักดิ์แบบเป็นคุยนาเป็นคุณหญิงนั่นก็ดีคุณนายนี่ก็ดีทั้งหมดเนี่ยอันนั้นลักษณะให้เกิดทิฏฐิมานะแต่คนโง่ได้ลืมตัวได้ง่ายๆมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอันสรรเสริญการสรรเสริญเนี่ยเป็นถ้ามันเกิดมานะได้ลาภยศสรรเสริญสุขอันนี้ถ้ามันเกิดทิฏฐิมานะนี่ว่าทิฏฐิโอฆาเป็นข้ามในยากของคนนี่ก็ว่าข้ามตัวนิบาตลาภยศสรรเสริญใครก็ต้องการเท่านั้นแหละแต่มันได้ว่าสมใจแล้วจะเกิดหลงลืมตัวได้หลงตัวได้หลายคนไม่ต้องพูดเรื่องอื่นนะแค่ครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงในยุคปัจจุบันนี่ก็ดีตัวเองเมื่อไปหาครูบาอาจารย์องค์นั้นแล้วกับแม่เราเนี่ยชอบพูดประกาศตัวอยู่เสมอเพื่อว่าให้คนอื่นขยาดตัวเองบ้างว่าตัวเองเป็นศิษย์ครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นว่าอาจารย์กอมีคนรู้จักมักจีหรือมีคนรู้จักเคารพบูชามากเมื่อตัวเองเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านแล้วชอบจะพูดจะไปหาครูบาอาจารย์องค์อื่นจะพูดว่าในฉันเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั่นค่ะพูดมาอย่างนี้มันพูดว่าเนี่ยเขาว่ามานะทิฏฐินั่นเองมานะทิฏฐิว่าเราเนี่ยเป็นศิษย์กุฏิของอาจารย์ที่โด่งดังชอบพูดแสดงตัวออกมาอย่างนั้นสมมติว่ามีคนใดคนหนึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อทูลเนี่ยพอจริงอยู่ศิษย์หลวงพ่อทูลแต่เวลาออกไปสู่ข้างนอกชอบเกิดทิฏฐิมานะขึ้นมาในใจหรือชอบอวดตัวว่าเราเป็นศิษย์หลวงพ่อทูลก็เลยพูดง่ายๆว่าหนูเป็นศิษย์หลวงพ่อทูลค่ะนี่แหละครับว่าคนโง่พูดด้วยมานะทิฏฐิใช่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาบอกคนโง่มันฉลาดอ่ะนี่ก็พูดด้วยมานะเราถือตนถือตัวเราเป็นศิษย์หลวงพ่อทูลนั่นเองนี่มานะง่ายๆไม่ต้องพูดให้มันลึกซึ้งกว่านี้อีกแค่นี้เกิดมานะมันลืมตัวไปแล้วนั่นแหละเราเป็นศิษย์ใครก็แล้วแต่เราไม่ควรแสดงออกมาอย่างนั้นไม่ควรพูดมาอย่างนั้นมันจะมีมานะส่วนตัวกับมีลึกๆส่วนตัวแล้วอย่าแสดงให้ผู้อื่นรู้จักมันจึงดีกว่าการที่เรามีความเคารพต่อครูบาอาจารย์ทุกองค์น่ะถือว่าทุกองค์เป็นครูบาอาจารย์เราได้แต่องค์ไหนจะเป็นครูอาจารย์ที่ให้ความแนะนำอุบายธรรมะธรรมโมเราแยกคายกว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องดูได้นี่คือมานะทิฏฐิเนี่ยว่าข้ามยากกว่าสมควรแค่มีความรู้สูงๆแค่นี้ทางธรรมะก็ออกไปอย่างนี้ยุ่งหลายคนเป็นคารวะแต่คนจะมาเคยสัมผัสนายกนางขอหลายคนที่ศึกษาอภิธรรมมามีความรู้ทางอภิธรรมมายิ่งมากพวกนี้ยิ่งมากอาจจะมาพูดตรงๆเลยยิ่งมากพวกอภิธรรมเนี่ยมานะทิฏฐิสูงเป็นภูเขาเรากาก็แล้วกันอาจจะมาถ้าพูดนะถ้าว่ารู้จักว่าคนนี้มีจบอภิธรรมมาเนี่ยอาจจะมาไม่จะพูดด้วยมันยิ่งมานะสูงพวกนี้มานะสูงมากอภิธรรมเนี่ยทีนี้การภาวนาปฏิบัติเพื่อจะลดมานะทิฏฐิตัวนี้ทำไมจึงไม่ลดทำไมมาเพิ่มให้มันเพิ่มมากขึ้นไอ้ความรู้ต่างๆเนี่ยมันเป็นดาบสองคมแต่ถ้าไปตกในกับคนโง่คนไม่ฉลาดแล้วจะเกิดมานะทิฏฐิขึ้นโอหังมัตตโรดีอย่างนั้นดีอย่างนี้รู้กันมาโอหังทั้งหมดแต่ในความรู้ต่างๆเป็นมานะทิฏฐิได้เช่นเดียวกันถ้าอยู่กับคนโง่คนฉลาดเนี่ยมันดีอะไรก็ได้วางตัวได้มันจะกันมันจะการวางตนวางตัวฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติจะแก้ไขมานะที่เราต้องแก้ทุกบททุกบาทตอนนั้นหลวงปู่ขาวเคยพูดแล้วหลวงพ่อฟังบ่อยๆทำความเพียรว่าจงทำตัวให้เป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งอันนี้ก็ว่าเป็นตัวลดบทบาททางทิฏฐิมานะตัวนี้ เรายอมแพ้คนเป็นทีนี้นักขณะยอมแพ้คนเป็นคนที่ไม่เอาชนะคนโดยวิธีการทั้งปวงจะมีการชนะคนอื่นโดยวิธีการทำทางกายก็แล้วแต่ไม่เอาชนะคนอื่นโดยวิธีการพูดก็ไม่เอาวิธีการถกเถียงกันแล้วแต่คือไม่เอาชนะกับบุคคลใดคนหนึ่งด้วยวิธีการพูดและการทำทั้งสิ้นนี่เป็นการวางผ้าตัวเองเป็นผ้าชีริวผืนหนึ่งถ้าอย่างนี้ได้เราไปไหนก็สบายเขาจะว่าเราโง่ไปเถอะว่าไปเถอะปากเขาไม่ให้เขาฉลาดไปเถอะนะไม่ว่าเรายอมทุกสิ่งทุกอย่างให้คนว่าได้คือมันไม่เจ็บอ่ะเรายอมเสียเปรียบคนอื่นแต่เราชนะกิเลสตัวเองนี่ตัวสำคัญมันอยู่ที่นี่เราจะข่มมานะตัวเองให้อยู่กับมือได้นะเราจะเสียเปรียบผู้อื่นนั้นเป็นไรเสียเปรียบไปเถอะใครจะว่าเราว่าไปเราเสียเปรียบผู้อื่นเสียเปรียบได้แต่เราเอาชนะกิเลสตัวเองได้เนี่ยเอาอะไรดีเนี่ยสำหรับผู้ฉลาดปัญญาเราต้องเอาชนะกิเลสตัวเองคือมานะทิฏฐิตัวนี้มันจะวางตัวเป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ได้เราไปไหนก็ไปมีความสุขมีความเจริญเฉพาะตัวเจริญมากๆเลยใจก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขจะนั่งกับคนใดคนหนึ่งก็เป็นสุขทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นคนที่ไม่มีเวรมีภัยต่อใครไม่เป็นใครที่อิจฉาตะร่อนกับใครทั้งสิ้นนี่คือการฝึกภาวนาปฏิบัติต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆการฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจมันต้องฝึกเพื่อว่าเราจะลดมานะตัวเองลงให้ลงขนาดนี้คือว่าให้ทำตัวมันผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งการทำใจเป็นคนไม่มีบทบาททั้งสิ้นเราถือที่ว่าคนในสังคมโลกอันนี้เป็นญาติเดียวกันเป็นมิตรเดียวกันมีความคุ้นเคยกันมีอะไรช่วยกันได้ปรึกษากันได้ไม่ต้องเอาชนะใครทั้งสิ้นนี่ลักษณะเราแต่สำคัญว่าเราเอาชนะกิเลสตัวเองเนี่ยแหละสำคัญตัวนี้นี่เป็นการฝึกที่ว่าเอาชนะที่ว่าทิฏฐิโอคะต้องข้ามมานะตัวเองให้ได้คำว่ามานะจะมาในโดยคำมานะเก้านี่เป็นหลักสำคัญในหนังสือตำรามานะเก้าหมายถึงว่าถือว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาและเราเร็วกว่าเขานี่เป็นสามมานะทีนี้ลักว่าเราดีกว่าเขากับอย่างนั้นเป็นสามอย่างเราดีกว่าเขาอย่างหยาบดีกว่าเขาอย่างกลางและดีกว่าเขาขั้นสูงนี่มานะดีกว่าเขาอย่างพื้นฐานหรือว่า 25% พูดง่ายๆจะเทียบหรือดีนี่ว่าเราดีกว่าเขา 50% หรือว่าเราดีกว่าเขา 100% นี่ว่าเป็นลักษณะมานะเก้าอย่างนั้นหรือเราเสมอเขาหรือเขาเสมอเราเราเสมอเขานี่ลักษณะอย่างนี้ก็ว่าลักษณะมานะเก้าหรือเราเร็วกว่าเขาทั้งหมดเนี่ยเพียงทั้งหมดเนี่ยถ้าปกติเราตอนนี้เป็นหน้าที่มานะตอนนี้มานะเก้าเป็นหน้าที่ของพระอรหันต์เขาจะพูดกันแต่ธรรมดามานะธรรมดาบรรดาเป็นหน้าที่คนธรรมดาก็ทำได้นี่ขั้นฐานหยาบธรรมดามาดาเราทำได้ละได้ทำได้ปฏิบัติได้แต่มานะเก้าที่ว่าขณะนี้เป็นหน้าที่ของพระอรหันต์เขาจะละคนเราธรรมดาละไม่ได้เพราะมันละเอียดอ่อนมากนั่นว่าทำต่างๆที่ว่าเอารูปะราคะอรูปะราคะมานะอุทธัจจะอวิชชานี่ก็มานะตัวนี้ก็อยู่ในสังโยชน์เบื้องบนห้านั่นแหละรูปะราคะก็ดีอรูปะราคะก็ดีมานะตัวนี้อุทธัจจะอวิชชามันจะอยู่สังโยชน์ห้าเบื้องบนแต่เราคนธรรมดามันจะละไม่ได้แต่พอผมได้สมณะบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองสถานการณ์อยู่กับโลกนี้เราพยายามว่าเราจะเป็นมิตรกับทุกคนในการเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสเขาทุกคนนี่แหละเป็นหน้าที่ที่เราดีเป็นหน้าที่ของนักปราชญ์ทั้งหลายจะต้องสรรเสริญอยู่เสมอถ้าผู้มีสติปัญญาที่ดีที่มีความฉลาดนะถ้าละมานะเก้านี่ไปได้แล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งมีบทความที่ว่าสุขโตสุขฐานังเมื่อทำผู้อื่นให้มีความสุขจากด้วยตัวเราแล้วเนี่ยความสุขนั้นจะมาถึงตนทีหลังอันดับแรกเราจะว่าจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรจะให้คนอื่นมีความสุขเพราะการพูดของเราเพราะการทำของเราทำไปก่อนนี่ถ้าหลักคนมีความฉลาดทางปัญญาเขาทำอย่างนี้เป็นตัวลดมานะทิฏฐิดีมาก ช่วยคนได้ถ้าว่าเรามีฐานะมีเงินมีทองอะไรพอช่วยยังช่วยเข้าไป9 บาท10 บาทไม่เป็นไรถือว่าเขาจะมีทุกจนคนแค้นกว่าเราไปอีกโอกาสเขาน้อยมากแต่โอกาสเขาดีกว่าเขาเราต้องช่วยเหลือเขาด้วยทรัพย์สินเงินทองต่างๆกันด้วยตามมีตามเกิดนี่คือตามฐานะเราช่วยได้แต่การพูดกันจาก็ต้องช่วยที่แนะนำทางอะไรเขาจะดีก็ต้องช่วยเข้าไปนี่ว่าเป็นผู้มีนิสัยว่าสุขโตสุขฐานังทำความสุขให้ผู้อื่นได้แล้วเนี่ยความสุขจะมาถึงตัวทีหลังนี่นักปราชญ์ทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลายถ้าผู้มีปัญญาฉลาดแล้วเนี่ยเขาจะสะสมอบรมตัวเองให้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้นี่ว่าประโยชน์ตนแล้วก็ภาวนาปฏิบัติไปประโยชน์ท่านที่ว่ามาแล้วก็ต้องทำต่อไปนี่เป็นลดบทบาทในมานะตัวเองทำมันลดลงให้มากที่สุดคือเหมือนผ้าขี้ริ้วพื้นหนึ่งนี่หลายคนนะอาจารย์มาเคยสอนอย่างนี้มากหลายคนก็ดูแล้วก็ดูแต่ว่าได้ผลดีพอสมควรยกตัวอย่างที่ว่าผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทูลหรือว่าจะมอบกายจะไว้ตัวเป็นศิษย์ก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์มาเคยพูดอย่างนี้บ่อยๆแต่ดูแล้วก็น่ารักคือเขาทำได้เขาวางตัวได้อาตมาเห็นชัดๆเลยถ้าอยู่ในสังคมอื่นเขาทำอีกรูปหนึ่งเขาตามหน้าที่ของเขาไปก่อนตามสังคมโลกแต่ถ้าหมดสังคมแล้วก็ทำตามที่ของเขาคือเป็นคนมีธรรมะดูแล้วก็เหมือนสภาพเดียวกันคนทั่วไปถ้าดูหน้าที่เขาใหญ่โตใหญ่สูงมากแต่เขาทำง่ายๆอยู่ง่ายๆกินง่ายๆธรรมดาๆนี่ก็ว่าผู้ฉลาดต้องทำได้อย่างนั้นนี่ไม่น้ำใช้ในว่าทิฏฐิโอคะคือมานะทิฏฐิโอคะเนี่ยเรียกว่าต้องทำคือความเห็นตัวเนี้ยทำมันตรงกันมานะทิฏฐิหรือทิฏฐิมานะนี่อันเดียวกันคือความเห็นนั่นเองนั่นว่าทิฏฐิโอคะว่าทิฏฐิมานะทิฏฐิหรือสมาธิทิฏฐิลักษณะความเห็นผิดเช่นเดียวกันอันนี้เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งส่วนทิฏฐิเห็นผิดเป็นทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องแก้ไขว่าสิ่งใดไม่เหมาะสมกับเราในสังคมเราต้องเอาทิ้งเสียอย่ามาใช้ของสิ่งนี้นี่ว่าทิฏฐิโอคาตัวนี้ต้องแก้ไขนี่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นน้ำท้ายที่สี่นี่ว่าภาวะโอคะภาวะโอคะเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเรื่องใหญ่หมายถึงครบทั้งสามนั่นเองครับว่าภาวะโอคะหมายถึงครบทั้งสามการมาพบก็ดีรูปพบก็ดีรูปพบก็ดีเนี่ยก็บอกภาวะมันจะพบที่เกิดเราพยายามตัดทิ้งไปคำว่าจะเป็นผู้บายจะว่าเป็นโยคาวจรจิตเพื่อจะเป็นนิสัยสร้างแนวทางพยากรรมพบทั้งสามนั้นจะสร้างอย่างไรทีนี้แนวทางง่ายๆจะสร้างอย่างไรคำว่าพบมันหมายถึงความผูกติดกับของสิ่งนั้นๆสมมติว่าเราอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ชีวิตยังมีอยู่เนี่ยถ้าใจเรามีความผูกติดยึดติดในของสิ่งใดนั่นคือภพเราจะไปเกิดในของสิ่งนั้นก็ตายไปถ้ายึดติดกับบ้านก็ตายแล้วไปเกิดที่บ้านหลังนั้นจะเป็นนกเป็นหนูเป็นตุ๊กแกก็แล้วแต่ถ้าไปยึดติดกับทุ่งกับนาก็จะเป็นกบเป็นเขียดเป็นงูอะไรอยู่กับตอนนั้นแถวนั้นก็ได้ถ้าเป็นติดกับรั้วกับสวนกับไร่กับสวนต่างๆเมื่อตายไปก็ไปเป็นภพไปเกิดจะเป็นนกเป็นหนูอยู่ที่นั่นด้วยถ้าไปติดอยู่กับการงานหน้าที่ต่างๆที่เราทำอยู่เมื่อตายไปก็ไปเป็นเปรตรักษางานหน้าที่อยู่กับที่ต่างๆนั่นเองนี่คือว่าลักษณะติดจิตใจเรามีความผูกพันของสิ่งใดเป็นภพที่นั่นในการแก้ปัญหาวิธีภพตัวนี้จะแก้อย่างไรคือเราทำใจอยู่เสมอว่าเราอย่าไปผูกติดกับของสิ่งใดในโลกนี้มันนี้ก็มีไปนั่นแหละแต่เราจะผูกติดให้มีตามสมมุติโลกที่เขาว่ากันคือเราให้รู้ตามสมมุติเขาว่ามีซะก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเพียงสมมุติว่ากันเท่านั้นเองสมมุติว่ากันแต่เราอย่าหลงสมมุติแต่ให้ทำตามสมมุติให้ปฏิบัติตามสมมุติทำตามสมมุติแต่อย่าหลงในสมมุตินั้นนี่ถ้าเขายกให้เราเป็นฐานะคนมีตระกูลนะว่าเอาเป็นคุณหญิงกับคุณหญิงไปในคำสมมุตินั้นแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคุณหญิงไปว่าหน้าที่อะไรก็ทำไปหรือมีคำสมมุติว่าเขาให้เราเป็นคุณนายเป็นคุณนายไปตามหน้าที่เราทำก็ต้องทำตามคุณนายไป แต่เราไม่หลงมาคุณนายตัวเองอันนี้เป็นคำสมมุติหรือเรามีคนใดคนหนึ่งสมมุติว่าให้เราเป็นเมียเขาเราก็ต้องทำตัวเป็นเมียเขาดีที่สุดในคำสมมุตินั้นหรือมีคำที่ว่าเขาสมมุติให้เราเป็นผัวเขาเราก็ทำตัวเป็นผัวดีที่สุดตามหน้าที่เขาเป็นผัวที่สมมุติหรืออะไรก็แต่เขามีสมมุติให้เราเป็นนายเขาอย่างนี้ก็ต้องทำหน้าที่เป็นนายเขาดีที่สุดเนี่ยสมมุติโลกเนี่ยถ้าเรามีความรู้ต่อกันแล้วมันอยู่กันสบายสบายคือตามหน้าที่ใครหน้าที่มันไม่ก้าวก่ายกันเนี่ยสมมุติโลกทั้งหมดเนี่ยเป็นภพเป็นภพความผูกพันของสิ่งใดยึดติดของสิ่งใดเป็นภพในของสิ่งนั้นและเมื่อตายไปเกิดในของสิ่งนั้นเป็นชาติต่อไปเนี่ยตัวนี้จะแก้ไขจากนี้ไปแล้วฝึกจากนี้ไปฝึกในส่วนต่ำไปหาส่วนสูงส่วนละเอียดคือเราจะไปผูกติดกับของสิ่งใดอย่าไปยึดติดของสิ่งใดว่าอันนี้เป็นเราเกินไปถ้าเป็นของเราให้เป็นของเราแค่สมมุติเท่านั้นอย่าเป็นของเราอย่างแท้จริงบอกว่าในโลกทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงได้นี่อย่าไปหลงของสิ่งนี้สิ่งทั้งหมดเป็นกิเลสตัณหาที่ทำให้เราหลงได้นี่การภาวนาปฏิบัติเพื่อให้รู้จริงตามเป็นจริงในสมมุติที่ว่ามาเนี่ยให้มันชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนี่คือหลักปฏิบัติเพราะว่าถ้าคนไม่หลงสมมุติก็สามารถเข้าสู่วิมุตติในไม่ช้าหรือเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นตัวอะไรปิดบังวิมุตติอ่ะก็ตัวสมมุติอันนี้แหละปิดบังวิมุตติได้ในการแก้ปัญหาหรือเปิดประตูวิมุตติไม่ใช่เปิดยากเปิดสมมุติอย่างเดียวทำลายสมมุติอย่างเดียวเมื่อทำลายสมมุติออกจากใจได้เมื่อไหร่มันเป็นวิมุตติขึ้นมาทันทีหลุดพ้นทันทีอันนี้ได้ว่าเป็นตัวประตูที่อยากจะเปิดออกภาวะโอคะที่จะผ่านพ้นจากโลกนี้ไปได้ก็ต้องทำลายตัวสมมุตินี่เสียเพราะตัวสมมุติเป็นตัวบังเป็นตัวบังที่ว่าให้หลุดแนวทางจากโลกไปเราไปได้คือพบทั้งสามได้นี่ก็หลักการปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากเข้ามาแท้จริงถ้าเราปฏิบัติถูกทางจริงแล้วเนี่ยมันไม่ยากมันรู้กันไปเรื่อยๆอย่างนี้ขึ้นว่าหายความสงสัยไปเรื่อยๆมันไม่ยากคือไม่สับสนปนเปกันเดี๋ยวนี้เราสับสนปนเปกันในการปฏิบัติมันจะยุ่งขึ้นมายากขึ้นมาเหมือนคนก็ว่าทำอาหารไม่เป็นนั่นแหละทำอาหารไม่เป็นก็ออกมาเป็นรสชาติออกมาก็ไม่ดีแล้วมาเอาทำหวานสักหม้อหนึ่งจะบดกล้วยก็ดีบดฟักทองก็ดีก็แล้วแต่เวลาเครื่องบดกล้วยมีอะไรบ้างก็ใส่ตามสูตรนั้นไปมันก็อร่อยได้แต่ถ้าบางคนทำผิดสูตรได้มันคืออะไรบดกล้วยไปเทน้ำปลาใส่เป็นขวดมันอร่อยไหมนี่คือว่าอาหารผสมผิดสูตรน้ำตาลก็ใส่พริกก็ใส่เกลือก็ใส่น้ำตาลก็ใส่เนี่ยน้ำปลาเทลงไปเป็นขันไหเป็นขวดๆเนี่ยมันจะอร่อยได้ไปบดกล้วยนั่นจะบดอร่อยไหมนี่คือว่าทำหวานผิดสูตรมันทำอะไรไม่ได้ไม่ดีเลยภาวนาเหมือนกันอย่าทำผิดสูตรเช่นเดียวกันถ้าทำผิดสูตรภาวนาอะไรกับพังวันนั้นภาวนาไปไหนไม่ได้เย็นว่ายอยู่กับพบทั้งสามต่อไปมันยังวิ่งไปหาถามครูบาหลวงพ่อหลวงตาหลวงพ่อหนูไปอย่างนี้ไปยังไงอันนี้ไปยังไงถามอยู่นั่นแหละนั่นคือว่าทำภาวนาผิดสูตรมาจะให้หลวงพ่อแก้ไขช่วยมันแก้ลำบากมากมันแก้ลำบากมากสำหรับถ้าพยายามจะฝึกแนวทางให้มันชัดเจนซะก่อนส่วนทำปฏิบัติเพื่อจะแก้ปัญหาว่าไม่ผิดสูตรไม่ผิดหลักการแนวทางนั้นนั่นของทุกอย่างถ้าเราทำไปถูกหลักการแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่จะว่าการคิดเลขกันเหมือนกันการบวกเลขกันเหมือนกันถ้าเราบวกขึ้นไปตามสูตรแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเป็นหลักบวกบวกไปเลยถ้าเป็นหลักคูณไปเลยถ้าเป็นหลักหารไปเลยนั่นจะไม่มีความผิดพลาดได้นี่เราทำเราคิดลูกเดียวน่ะตีทั้งคูณด้วยทั้งบวกด้วยสมเสียเปรียบปนกันไปแล้วเนี่ยมันก็ยุ่งกันใหญ่ออกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ก็ว่าบวกผิดสูตรโทษออกมากับบวกไม่เป็นด้วยมันจะมีหลักการทำอย่างนั้นการต่างๆทั้งโลกกันทั้งธรรมกันจะมีสูตรใครสูตรมันอยู่หลักภาวนาถ้าทำผิดสูตรก็ไม่ได้เนี่ยสูตรของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นสูตรที่สำคัญเป็นสูตรที่จะให้บุคคลพ้นจากกระแสโลกนี้ไปได้เรียกว่ามรรคผลนิพพาน ระองค์เจ้าได้วางไว้ชัดเจนสูตรอันนี้ถ้าคนใดคนหนึ่งปฏิบัติตามสูตรตามแนวทางพระพุทธเจ้าอย่างนี้ผู้นั้นจะพ้นกระแสของโลกไปไม่ชาติเลยจะไปถึงจุดนั้นได้นั่นเนี่ยสูตรพระพุทธเจ้าคือวางไม่วางอะไรคือว่าพระองค์ได้เห็นชัดแล้วว่ามีสูตรเดียวเท่านั้นจะให้บุคคลพ้นจากกระแสโลกได้แต่สูตรอะไรสูตรมรรค 8นั่นมรรค 8ถ้าคนใดปฏิบัติได้ตามนี้เนี่ยไม่มีความหมายเลยสำหรับบุคคลที่เข้าใจอยู่แล้วนี่ในส่วนมากเราพูดมรรค 8เป็นพูดเป็นตุเป็นตะพูดดีพูดนั่นเวลาทำไม่ถูกเป็นอะไรทำมันเลยมรรค 8ลำดับที่พระพุทธเจ้าได้เรียบเรียงเอาไว้มันชัดเจนแล้วสูตรพระพุทธเจ้าเรียงเอาไว้สูตรที่หนึ่งก็ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี่ตั้งไม่ก่อนอันนี้ของตายตัวของตายตัวการปฏิบัติได้มรรค 8ถ้าขาดตัวเดียวตัวนี้พังหมดเจ็ดข้อที่ว่ามาสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเจ็ดข้อนี้ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิตัวเดียวเราพังไปหมดถ้ามีสมาธิตัวเดียวเนี่ยดีหมดทีนี้ดีหมดจะพูดง่ายๆว่าหลักธรรมทั้งหลายคำสอนพระพุทธเจ้าที่สอนกันในทุกวันนี้ก็ดีหรืออ่านทุกวันนี้ก็ดีมันมีหลักตัวเดียวเป็นหลักเป็นพ่อเป็นประธานใหญ่คำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดมีหลักคือประธานใหญ่ตัวเดียวคือว่าสัมมาทิฏฐิถ้ามีตัวเดียวเท่านั้นมันจะไปหมดไปหมดคุมหมดอันตัวนี้เนี่ยเราตั้งไม่ได้เราตั้งไม่ได้มันจึงปล่อยให้เป็นมิจฉาทิฏฐิครอบครองใจตลอดเรียนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้นี่สูตรพระพุทธเจ้าที่วางไว้แบบสัมมาทิฏฐิเมื่อเรามีความเห็นความเข้าใจได้ถูกต้องชัดเจนแล้วเนี่ยความเห็นต่างๆนี้มันจะเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดการคุ้นคิดการคุ้นคิดหมายถึงสัมมาสังกัปโปการดำรินั่นการดำริตรีตรองคุ้นคิดใคร่ควรหมายถึงว่าสัมมาสังกัปโปมันไตร่ตรองคุ้นคิดตามความเป็นจริงนี่ทั้งหมดตามสัมมานี่ทั้งหมดนะมันมาที่สุดพระพุทธเจ้าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตก็ดีการงานและคำพูดต่างๆมันจะเป็นไปตามนี่ทั้งหมดคือเป็นสัมมาต่อเนื่องกันสัมมาอาชีวะการงานต่างๆก็จะเป็นอาชีพที่ชอบทำด้วยพูดง่ายว่าสัมมาวายโมความเพียรต่างๆที่เราทำนั้นเป็นสูตรพระพุทธเจ้าที่ตายตัวอย่างหนึ่งความเพียรนั้นถ้าเราเป็นสัมมาบางตัวจะเป็นมันเป็นความเพียรที่เป็นสัมมาตลอดสายเลยเรียกว่าสัมมาวายโมความเพียรจะถูกต้องทั้งหมดเดินภาวนาก็ถูกต้องนั่งภาวนาก็ถูกต้องยืนภาวนาก็ถูกต้องจะมีการอะไรอยู่ภาวนาอะไรอยู่ถูกต้องหมดความถูกต้องอะไรเป็นส่วนตัวเห็นคือตัวไตรลักษณ์ถ้าภาวนาอยู่ในไตรลักษณ์อะไรเข้ามาถูกต้องเลยตลอด 100% เต็มการเดินทางพระพุทธเจ้าได้บอกให้เดินแบบสัมมาวายโมเนี่ยความเพียรทั้งหมดถูกต้องเราจะสร้างเราจะมีสติเนี่ยสติแปลว่าอะไรก่อนสติแปลว่าเราดึงได้ถ้าเรามีสัมมาเป็นตัวฐานรองรับให้เป็นเห็นชอบอยู่แล้วเนี่ยจะนึกได้ในความเห็นชอบทั้งหมดสติตัวเนี่ยเราเลือกในสิ่งที่เป็นจริงทั้งหมดเราเลือกในเรื่องความแก่กับความจริงเราเลือกในความเก็บป่วยตายกับเป็นความจริงคือเราเลือกได้ในสัจธรรมทั้งหมดเรียกว่าเราเลือกได้ในสมาธิถูกต้องทั้งหมดนั่นคือว่าสติเราเลือกได้สติที่เราเลือกชอบเป็นธรรมะสูงส่งขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสตินั่นเองเดี๋ยวนี้เรามันเป็นสัมมาสติไหมเป็นได้ยากมากมันเป็นมิจฉาสติเป็นส่วนใหญ่เราดึกในสิ่งที่ไม่มีสาระสิ่งที่ไม่ใช่ของเราก็รู้ว่าเป็นของเราเนี่ยมันผิดพลาดขนาดไหนสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงก็รู้ว่าเป็นของเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ก็พยายามระลึกอยู่ในความสุขสิ่งไม่มีอะไรเป็นของเราคนนึกว่าเป็นของเราอันนี้มันระลึกผิดมากนั่นเป็นมิจฉาสติอยู่ในตัวเราไม่รู้นี่เพราะอะไรมันมาจากความเห็นผิดเบื้องต้นตัวอย่างสมาธิเหมือนกันอ่ะสมาธิเนี่ยถ้าเรามีสูตรเบื้องหลักเดิมก็ว่าสัมมาทิฏฐิไปแล้วเนี่ยการทำสมาธิมันง่ายขึ้นความตั้งใจมั่นของสมาธิมันจะเป็นสัมมาสมาธิตัวสัมมานี่มันมาจากอะไรมาจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเบื้องต้นเป็นฐานรองรับนี่คือเป็นหลักของการปฏิบัติง่ายๆ ถ้าเราจะเข้าใจอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ให้เป็นมิจฉาเป็นสมาแล้วนะเป็นมิจฉาตลอดแล้วที่คนเป็นธรรมสมาธิมันเป็นมิจฉาสมาธิไปมากทุกวันนี้เพราะเขาเหล่านั้นไม่ได้วางสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นให้เข้าใจให้ถูกต้องมิแต่ตัวมิจฉาตลอดเวลาเมื่อเราทำเป็นถ้าเรามีความเห็นเป็นมิจฉาอยู่ที่นี่เมื่อเราทำสมาธิขึ้นมากำลังของสมาธินี่จะเป็นหนุนกำลังตัวมิจฉาตัวนี้มีความเห็นผิดอีกต่อไปนี่ลักษณะอย่างนี้คนเราทำอย่างนี้ทุกวันนั่นการทำภาวนาปฏิบัติก่อนที่เราจะทำสมาธิต้องตั้งตัวสัมมานี้ให้ได้เพื่อเอากำลังของสมาธิไม่ไปเสริมตัวสัมมาให้เป็นสัมมาสมาธิต่อไปเนี่ยว่าทำสมาธิเป็นตัวกำลังเฉยๆกำลังดันเฉยๆดันนั้นได้ก็ได้คนเนี้ยกำลังสมาธิถ้าเราตั้งหลักฐานไว้ผิดดันผิดถ้าเราตั้งหลักฐานไว้ถูกดันถูกนี่ตัวสมาธิเป็นความดันอย่างเดียวงั้นถ้าทำสมาธิมันไม่ยากนะสมาธิเนี่ยมันยากกับตัวสัมมากับมิจฉาจะใช้อย่างไรนั่นเองนี่คือว่าแนวทางภาวนาปฏิบัติทั้งหมดที่อธิบายมาแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอาจจะมาพยายามพูดซ้ำๆซักๆในเรื่องเดียวนี้อยู่ทำไมจะพูดซ้ำซากเพราะว่าคนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจหรือทำให้ถูกต้องนั่นเองนี่วันนี้ที่วันตรงไหนมาทำกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่ขณะนี้ทั้งหน้าเก่าก็มีหน้าใหม่ก็มีเคยมาแล้วก็มีเคยมาใหม่ก็มีจะเก่าจะใหม่ก็ตามเป็นหน้าที่ของคนทุกคนแต่พี่นายยังว่าคำว่าใหม่น่ะใหม่อะไรคำว่าเก่าเก่าอะไรเก่าในความเข้าใจหมายในความเข้าใจเนี่ยใช้ได้นั่นว่าฝึกใหม่เรื่อยๆคนเรามันลืมตัวเองได้พูดได้ว่าใหม่ทุกคนนั่นแหละถ้าว่าใหม่แล้วเก่าๆทุกคนก็ว่าได้นั่นการภาวนาปฏิบัติธรรมในวันนี้ในปี38เนี่ยเราจะฝึกตัวอย่างไรจะไม่ให้เป็นแนวทางเดียวกับปี37ที่ผ่านมาว่าปี37ที่ผ่านมาน่ะแต่ก่อนมันเป็นปัจจุบันแล้วนี่เป็นอดีตไปแล้ว